คุณผู้ฟังครับมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพทางการเงินรวมไปถึงเรื่องราวเศรษฐกิจต่างๆซึ่งแน่นอนเกี่ยวข้องกับทุกๆชีวิตนะฮะเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินชีวิตพูดคุยกับคุณสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโรครับสวัสดีครับคุณสุรพลครับสวัสดีครับผมอยากจะเรียนว่าในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเนี่ยนะครับครับที่เป็นความรู้พื้นฐานของเราในช่วงนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนว่ามีนักวิชาการนะครับก็พูดกันว่าเมื่อเราเปิดเมืองเปิดบ้านเปิดเมืองเปิดประเทศนะครคัรบับวันที่1พฤศจิกาที่ผ่านมาครับความคึกคักในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเกิดขึ้นครนัะบครับเขาเรียกปรากฏการณ์ตัวนี้ว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นกลับอันเนื่องมาจากการแก้แค้นโอ้นะครับทำไมจึงพูดอย่างนั้นครับนะเหตุผลเพราะว่าเกิดจากความที่ผู้คนเนี่ยอัดอั้นตันใจเนี่ยนะครับครับในช่วง2 ปีที่ผ่านมาไปเที่ยวไม่ได้ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ครนัะบครับจะกินจะดื่มนะครับชาบูหมูกระทะหรคืรอับแม้แต่จะไปจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันลำบากแล้วก็อึดอัดไปหมดนะครอับืมครเัพบราะฉะนั้นพอเกิดให้กลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับก่อนปี62ให้มากที่สุดนะครับคือก่อนโควิดเนี่ยครับผู้คนก็จะมีความรู้สึกว่าเอาละเนี่ยจะเฉลิมฉลองจะโน่นนั่นนี่กันนะคครรัับบแก้แค้นไอ้ที่ไม่ได้ทำมาใน2 ปีอ๋อนะครับครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการท่องเที่ยวแบบจะไปแก้แค้นคือที่ไหนที่เคยคิดจะไปเที่ยวทิปนะครับเพราคะรฉัะบนั้นฉันจะไปละสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหัวหินไม่ว่าจะเป็นพัทยาไม่ว่าจะเป็นพังงาอากระบี่อะไรเงี้ยครับก็มันจะมีความคึกคักอืทมีนคีร้ับสิ่งที่มันจะตามมาก็คือเรื่องความไม่ระมัดระวังอ๋อนะครคับรับมันไม่ระมัดระวังเนี่ยใน2 เรื่องไม่ระมัดระวังตัวในเรื่องสุขภาพครับนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยเราเริ่มเห็นว่าเริ่มจะไม่ค่อยใช้กันนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปในสถานที่ใดต่างๆเนี่ยข้อแนะนำอันดับแรกก่อนจะหยิบอะไรเข้าปากเนี่ยหรือจะหยิบจะจับอะไรเนี่ยครับครับล้างมือสักนิดหนึ่งด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์นะครับคือทำใซหึ้่งเปไ็มน่ใชป่กของติที่เลแยทใช่ไหมนฮะใช่ครับครับอันนี้แหละเราจึงเรียกกันว่าวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่อืม new นะค normal รับครับใช่ในอันนี้พื้นนะครับครัสบองถ้าไปในที่ชุมชนเยอะๆเนี่ยใส่หน้ากากนิดนึงครันบะครับแต่ว่าตอนที่เราทานอาหารเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องเปิดแล้วก็ทานใช่ไหมครับครับนะแล้วก็อันนึงก็คือเรื่องระมัดระวังเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ที่เกินเลยครับแล้วก็ส่งเสียงดังเพราะอาการที่เราพูดจาเสียงดังเนี่ยอันนั้นน่ะก็คือละอองฝอยมันก็จะเกิดขึ้นนคระัคบรับน่ะหลีกเลี่ยงในพื้นที่ปิดนะครับครัอบย่างเงี้ยถ้าจะไปทะเลก็เอาไปกินกันไอ้ตรงที่มันเป็นระเบียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับก็จะช่วยได้ครับอันนี้มันเป็นวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ครับแลกกับการที่เราเนี่ยเสี่ยงน้อยลงนะครับครับแล้วเรายังได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะได้ใช้อยู่ครับทีนี้อันนี้เรื่องสุขภาพผ่านไปสุขภาพทางการเงินบ้างครับขณะนี้สุขภาพทางการเงินเราเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันมีความอ่อนแอฝังอยู่นะครับมีโรคประจำตัวฝังอยู่ก็คือโรคที่มีหนี้สูงอ๋อนะครับครับอาการที่มีหนี้สูงเนี่ยแล้วถ้าเราใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวังเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มหนี้ของเราเช่นนะครับปัจจุบันนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่า buy now pay later นะครับครับโปรแกรมนี้ก็คือว่าซื้อของวันนี้นะครับแต่ว่าไปจ่ายวันหลังอ๋อนะครับฮะมันก็จะมีกระบวนการว่าเข้ามือถืออยากได้ของช้อปออนไลน์ครับเรื่องสุขภาพยังต้องทครับำแล้วก็การจะซื้อของอะไรให้นึกถึงคำว่ามันคุ้มค่าคุ้มประโยชน์นะครับครับมันเป็นแค่อยากได้หรือมันเป็นของจำเป็นครับผมก็คงจะเป็นแนวทางที่เราก็ควรจะได้ยึดถือตามแนวพอเพียงนั่นเองใช่ไหมครับผมครนับะผมใช่ครับครับผมนี่คือข้อคิดดีๆในช่วงสุขภาพทางการเงินกับคุณสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโรหรือว่าบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาตินั่นเองนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสขอบวัคสุณดีครคับรับ